ชายวัย37ปีเป็นหนึ่งในแรงงานไทยที่กลับไปทำงานอิสราเอลแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วโมชาฟที่เขาทำงานเป็นแปลงเกษตรอยู่ทางตอนกลางของอิสราเอลก่อนหน้านี้สถานการณ์สู้รบทำให้เขาตัดสินใจกลับไทยหลังจากไปทำงานที่อิสราเอลผ่านโครงการ TIC ได้ประมาณ7เดือนพอกลับมาก็ได้รับเงินช่วยเหลือ 15,000 บาทเริ่มเรียนภาษาเกาหลีและกู้เงินจากธนาคารที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือแรงงานคืนถิ่นการต้องอยู่โดยไม่มีรายได้นานเกือบเดือนและการช่วยเหลือจากรัฐที่ยังไม่มีความแน่นอนทำให้เขาเริ่มติดต่อกับนายจ้างเดิมที่อิสราเอลก่อนใช้วีซ่าขอกลับเข้าประเทศหรืออินเตอร์วีซ่าครับกลับไปแล้วก็แบบไปมันไม่เหมือนที่คิดนะมันกลับไปก็ไม่มีงานอะไรทำอ่ะก็สู้ว่าเรากลับมาดีกว่านะครับภาระหนี้สินอะไรเราก็มีด้วยครับผมแล้วก็ยังหนี้สินยังไม่หมดเราสู้เรากลับมามาสู้เหมือนเดิมดีกว่าครับเพราะว่ามันค่าแรงมันก็เพิ่มขึ้นด้วยครับเหตุหนึ่งก็ค่าแรงเพิ่มขึ้นจากเดิมด้วยครับก็เลยกลับมาครับความเคลื่อนไหวที่ปรากฏในกลุ่มสังคมออนไลน์ของแรงงานไทยในอิสราเอลมีทั้งเลือกทำงานต่อเดินทางกลับไปแล้วและกำลังจะเดินทางกลับไปบางโพสต์มีข้อความสอบถามถึงความเป็นไปได้และวิธีการในการเดินทางกลับอิสราเอลขณะที่บางส่วนโพสต์ข้อความหาเพื่อนร่วมทางระหว่างเดินทางกลับไปที่นั่นนายจ้างชาวอิสราเอลซึ่งจ้างงานคนไทยมานานกว่า20ปีและเคยมีแรงงานไทยในฟาร์ม12คนก่อนเกิดเหตุการณ์สู้รบบอกว่าแรงงานของเขากลับไทยไป5คนกลับมาแล้ว2คนนอกจากฟาร์มของเขาได้รับผลกระทบแล้วตอนนี้ภาคเกษตรกรรมของอิสราเอลก็ยังไม่ฟื้นตัวจากการหายไปของแรงงานไทยเกือบหมื่นคน They did really a big damage to the agriculture in Israel because from today to tomorrow people left and farms was stayed without workers andeven until now a lot of farms didn't recover from this นายจ้างยังให้ข้อมูลว่าตอนนี้รัฐบาลไทยยังไม่อนุญาตให้คนไทยกลับไปอิสราเอลแต่สำหรับคนที่ออกจากประเทศไปในช่วงที่มีการสู้รบและต้องการกลับเข้ามาต้องใช้วีซ่าขอกลับเข้าประเทศหรืออินเตอร์วีซ่าปลัดกระทรวงแรงงานบอกว่าหากกลับไปทำงานโดยสัญญาจ้างยังไม่หมดอายุพวกเขาจะได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ์สัญญาจ้างเดิมแต่หากสัญญาจ้างหมดอายุแล้วและนายจ้างไปต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้ใหม่แรงงานคนนั้นจะไม่ได้รับความคุ้มครองถ้าเป็นแรงงานคนเดิมที่ทำงานนายจ้างเดิมนะครับก็ถ้าเดินไปก็มีสิทธิ์ทำงานกับนายจ้างเพราะตามสัญญาเดิมยังมีอยู่นะครับก็คงได้ทำงานกับนายจ้างเดิมอยู่นะครับยกเว้นกรณีเป็นคนที่มาโดยสัญญากับนายจ้างเดิมหมดแล้วแล้วกลับไปใหม่เนี่ยอันนี้ก็คงเป็นเรื่องของการไปทำงานที่ไม่ถูกต้องผิดกฎหมายนะครับแต่ถ้าทางการเซลสามารถออกวอร์คเพอร์มิทให้เขาทำงานกับนายจ้างถูกกฎหมายก็ถือว่าเขาก็สามารถทำได้นะครับข้อมูลจากกระทรวงแรงงานระบุว่าตั้งแต่เดือนตุลาคมมีแรงงานเดินทางกลับไทยแล้ว 15,000 คนในจำนวนนี้ประมาณ 9,000 คนแจ้งความจำนงไว้ว่าต้องการกลับไปทำงานที่อิสราเอลอีกครั้งมีเพียงร้อยละ40ที่ต้องการทำงานประเทศที่กระทรวงแรงงานหาให้ใหม่หรือทำงานในประเทศไทย